อืมค่ะก็เลยได้กระแสตอบรับดีมากหลังจากนั้นก็เลยบริษัทเขาก็เลยเริ่มโปรโมทเพลงช้าก็เลยเขาก็เลยดังมาถึงทุกวันนี้ค่ะสำหรับเพลงสุดท้ายที่กรุงเทพก็คือเป็นเพลงที่ได้รางวัลกึ่งศตวรรษอะไรนะอ่านสิอ่านกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยค่ะในปีพ.ศ.2534ค่ะค่ะแต่งโดยคุณจิตกรนิยมทองใช่ไหมจิตกรบัวเนียมบัวเนียมนิยมทองนั่นมันทับทิมชื่อเก่าเขาทับทิมนิยมทองค่ะจบค่ะค่ะเขายังได้รับรางวัลสูงสุดในชีวิตจากการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงส้มตำเพลงส้มตำนี่ในปี2534หนูยังไม่เกิดเลยอ่ะหนูเกิดปีอะไรลูก2535ค่ะเฮ้ยเครียดเครียดจริงเหรอพี่เกิด2535ทำไมปีเดียวกันเหรอแกเกิดเท่าไหร่36เกิด37พี่เกิด37ปีเดียวเองหรอหรอโซ่อายุอ่ะ37อ่ะแรงอ่ะใครต่อครับท่าเทวีครับมาครับผมเป็นเพลงที่เป๊ะปะล่ะจ้ะชรินันทนากรครับค่ะเขาในชรินอะไรนะลูกชรินันทนากรชรินันทนากรนันทนากรครับนันทนากรอะไรในนี้เขาไม่บอกถึงประวัติของคุณชรินนะครับแต่ว่าเขาจะบอกถึงความเป็นมาของเพลงนะครับคือเป็นเพลงที่คุณสง่าอารัมพีเข้าไปเกี่ยวข้องครับแล้วก็ในยุคของเพลงนี้ครับเพลงท่าเทวีครับเป็นที่แบบว่าผู้ชายหลายๆคนนะครับอินกับเพลงด้วยเนื้อหาของเพลงที่แบบเธอเป็นดอกฟ้ารู้ไหมว่าเราเป็นถึงท่าออดถึงเขาตอนนั้นครับผมแล้วก็เนี่ยครับเขาก็ขับร้องเพลงนี้ด้วยการใส่อารมณ์ครับแล้วก็ใส่จิตวิญญาณของเขาเข้าไปจนได้เหมือนกับว่าดังอะครับแล้วก็ออกตามหน้าวิทยุโทรทัศน์แล้วก็หนังสือพิมพ์เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งครับตกลงเป็นเพลงที่ใครร้องคุณชรินทร์นันทนาครครับนันทนาครถูกต้องค่ะครับโอ้คุณชรินทร์นันทนาครนี่ก็เพลงเยอะน่าจะครูไม่แน่ใจนะคะแต่มีไม่ต่ำกว่า70แต่ว่าเขายังร้องเพลงอยู่ถูกต้องยังร้องเพลงอยู่ยิ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปนี่เองร้องเพลงยังเพราะมากอยู่เลยผมอยากเห็นหน้าตาเขาจังอยากเห็นหน้าตาเดี๋ยวจะไว้จะหามาให้ดูนะครับอ่ะใครต่ออ่ะสมมุติว่าเขารักสมมุติว่าเขารักนะคะก็อันนี้จะเป็นประวัติของคุณสมชายอรุณฉานค่ะคุณสมชายอรุณฉานก็มีชื่อจริงว่านิตยาอรุณวงศ์ค่ะเริ่มชีวิตการร้องเพลงตอนประมาณเมื่อวันที่15เมษายนค่ะ2512ก็โดยคุณตาของคุณนิตยาค่ะก็ไปนำไปฝากกับครูเอื้อสุนทรสนานค่ะแล้วก็จนพอเข้ามาอยู่ในวงแล้วก็พอสักพักก็ได้รับบทให้เป็นนางฟ้าในการแสดงจินตาวิลาค่ะซึ่งเป็นเนื่องในวันครบรอบฉลองครบรอบของวงสุนทรภรณ์ครบ30ปีค่ะคิดดูสิวันที่20พฤศจิกายน2512ครบรอบวงสุนทรภรณ์30ปีถึง100ปีแล้วครับอ่ะต่อค่ะแล้วปัจจุบันนะคะคุณสมชายอรุณฉานก็รับราชการเป็นข้าราชการค่ะกรมประชาสัมพันธ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปิน8ผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรีค่ะกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การควบคุมของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนอกจากนั้นยังเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขา
วิชาดนตรีดนตรีไทยสมัยนิยมคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะแล้วก็เป็นวิทยากรบรรยายในหน่วยงานต่างๆแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นผู้ดำเนินรายการหลักในรายการเสียงสวรรค์เมื่อวันวานแล้วก็รายการวันอาทิตย์ที่ถึงกันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะโอเคใครคะต่อไปแพรค่ะแต่ว่าไม่ได้อ่านเลยหายไปค่ะแม่อ่านมาอ่านให้ครบทุกบรรทัดเลยถ้าอย่างนั้นอ่านแล้วออกเสียงให้ถูกต้องให้ผู้ชมได้ยินด้วยประวัติของศรีวรนุชเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2482เป็นคนจังหวัดชัยนาทเป็นศิลปินที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีลูกทุ่งไทยที่มีน้ำเสียงไพเราะแจ่มใสเริ่มชีวิตนักร้องกับคณะละครเร่ภายหลังได้เข้ามาเป็นศิษย์ของครูมงคลอมาตยกุลจึงมีโอกาสได้รู้จักกับครูเพลงอีกหลายท่านอาทิครูไพบูลย์บุตรขันครูปอชื่นประโยชน์เป็นต้นเพลงแรกที่ได้บันทึกเสียงคือเพลง หัวใจไม่มีใครครองชีวิตนักร้องลูกทุ่งรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับจนตั้งวงดนตรีผ่องศรีวรนุชและได้รับความสำเร็จสูงสุดเป็นนักร้องคู่ขวัญกับสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งนอกจากนี้นางผ่องศรีวรนุชยังมีส่วนในการสนับสนุนนักร้องลูกทุ่งอีกหลายคนทุกคนในวงการเพลงเรียกท่านด้วยความเคารพว่าแม่จากผลงานการร้องเพลงที่เป็นอมตะทำให้ได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นจำนวนมากอาทิรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ2ปีรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานติดต่อกัน3ปีรางวัลในฐานะผู้ขับร้องเพลงที่ใช้ภาษาไทยถูกต้องและชัดเจนเป็นแบบอย่างที่ดีของวงการลูกทุ่งสืบไปรางวัลศิลปินแห่งชาติศิลปะการแสดงวงเล็บดนตรีสากลปีพ.ศ.2535แผ่นเสียงรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน2ครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2509จากเพลงกลับบ้านเถิดพี่และพุทธศักราช2522จากเพลงโถผู้ชายรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทาน3ปีซ้อนเมื่อปีพุทธศักราช2518จากเพลงกินข้าวกับน้ำพริกพุทธศักราช2519จากเพลงเขามาทุกวันและพุทธศักราช2520จากเพลงจันอ้อนรางวัลพระราชทานพิเศษจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะนักร้องลูกทุ่งหญิงเกียรตินิยมยอดเยี่ยมเพราะชนะเลิศเสาอากาศทองคำ3ปีซ้อนเมื่อพุทธศักราช2521ได้รับรางวัลในปีนี้แต่ละสิทธิ์จากเพลงสาริกาคืนถิ่นกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยพระราชทานครั้งที่1เมื่อพุทธศักราช2532ได้รับรางวัลจากเพลงไหนว่าไม่ลืมเพลงฝากดินและครั้งที่2เมื่อพุทธศักราช2534จากเพลงด่วนพิศวาสประกาศเกียรติคุณพระราชทานประกาศเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะนักร้องคู่ขับร้องเพลงใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและชัดเจนเมื่อพุทธศักราช2534วันนั้นพวกเราได้ฟังอาจารย์พาทรพูดถึงประวัติเพลงพระราชนิพนธ์แต่ละเพลงที่พวกเราต้องร้องไปแล้วใครยังจำได้บ้างหรือเข้าหูซ้ายไปรู้หูขวาไปแล้วพี่ต้นจำได้พี่ต้นว่ามาสิอันไหนก็ได้ที่จำได้ส่วนไหนจำได้จากเพลงพระราชชีวิตนะครับว่าแบบว่าเขาที่นี่ต้องตังเพราะว่าแบบหิวข้าวอะไรเงี้ยครับใช่จริงๆแล้วเป็นฮังกี้แมนบลูแต่ว่าเหมือนแบ
พอใช่พอเนื้อร้องมาที่นี่คนแต่งเนื้อที่นี่เขาไม่รู้เนื้อตอนที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เขาก็เลยแต่งเป็นแบบเป็นอารมณ์เพลงบลูส์จริงๆคือเนื้อหาแบบหม่นๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพลงแผ่นดินของเราเป็นแต่เดิมเป็นเพลงอังกฤษครับเป็นเพลงที่แต่งให้เจ้าหญิงอเล็กซานดราครับเจ้าหญิงแห่งเคนครับแล้วก็แต่งตอนมาเยือนเมืองไทยครับแล้วก็พระราชินีทรงขออนุญาตให้มาให้ใส่เป็นภาษาไทยเข้าไปครับในหลวงก็เลยทำนองอีก16เอ๊ะอีกเท่าไหร่นะทำเป็นทำให้เนื้อเพลงมันยาวขึ้นนะครับประมาณเพลงก็ยาวขึ้นครับอีก16ห้องแล้วก็ใส่เป็นเนื้อร้องภาษาไทยลงไปครับโดยคุณหญิงอะไรนะคุณผู้หญิงท่านผู้หญิงของหนูเพลงอะไรคุณหญิงมณีรัตน์ใช่ครับมีใครจำได้อีกเพลงอื่นเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยว่าเพลงสามคนชื่อเพลงว่าเพลงเวนครับซึ่งครับคนประธานเพลงนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศฟิลิปปินส์ครับแล้วก็ในแล้วต่อมาก็คือในตอนที่เมืองไทยเนี่ยเกิดความวุ่นวายนะครับก็พระราชินีก็เลยทรงขอบทเพลงนี้มาแต่งเป็นทำนองของไทยครับซึ่งให้คุณหญิงท่านหญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นคนประพันธ์ให้ครับใกล้รุ่งใครจำได้แต่งเพราะว่าถึงบรรยากาศของแบบเป็นชีวิตจริงๆของคนเราอะค่ะวิถีชีวิตค่ะก็แต่งโดยคนเดียวกันหรือว่าให้โปรดเกล้าให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณ นครเป็นผู้ประพันธ์คำร้องไทยศาสตราจารย์ถูกไหมคะค่ะนั่นแหละเนี่ยประวัติสำคัญต่างๆคือจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เราจะต้องทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเราควรจะรู้ให้ลึกรู้ให้จริงไม่ใช่เขาให้ทำก็สักแต่ว่าทำแล้วเราก็จะเป็นคนที่ขาดความละเอียดละออไม่รู้ลึกอ่ะนึกออกมาก็ทำได้ไหมทำได้แต่พอเขาถามถึงว่าแล้วรู้ไหมว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยมันสวยงามลึกซึ้งหรือใครเป็นอะไรยังไงมาเนี่ยเราไม่รู้เลยอ่ะเราก็ไม่แตกต่างจากเด็กทั่วไปเลยที่แบบให้ทำอะไรก็ทำอ่ะแล้วทำได้ด้วยนะไม่ใช่ทำไม่ได้เราทุกคนทำได้หมดเลยแต่ก็แล้วไงอ่ะทำแล้วก็แล้วกันไม่รู้ไม่ลึกซึ้งใดๆทั้งที่ทุกเพลงที่เอามาให้ร้องเนี่ยมีคุณค่าหมดเลยอย่างที่บอกว่าถ้าตั้งใจศึกษาจริงๆในเนื้อเพลงแต่ละเพลงเนี่ยอย่างเพลงพระราชนิพนธ์อย่างเงี้ยบอกถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะลองดูดีๆหรือวิถีชีวิตของความเป็นคนไทยอย่างแบบโอ้ยใกล้รุ่งแล้วไงนะได้ยินเสียงแบบเนี่ยมันเห็นเลยว่าวิถีของไทยสมัยนั้นเนี่ยเป็นยังไงตื่นเช้ามาได้ยินเสียงอะไรไปทำอะไรที่ไหนทุกอย่างมีความสวยงามอยู่ในบทเพลงทั้งหมดภาษาไทยสละสลวยมากในเพลงของใครที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้เพลงเดียวเพลงของใครบ้างที่มีที่ต้องแปลไทยอ่ะอีกทีหนึ่งมีไหมมีคำที่ต้องแปลอันไหนลองยกตัวอย่างสิอ่ะกับคำที่แบบว่ามันจะไม่น่าจะใช้ถ้าสมมติเป็นเพลงอย่างนี้เขาไม่น่าจะใช้กันนะครับเช่นคำว่าระทมครับปราณีบรรเทาหรือว่าเป็นช้ำชอกทางถ้าสมมติคนไทยถ้าเป็นเพลงถ้าระทมสมัยนี้จะร้องว่าเจ็บปวดเลยแล้วก็อย่างเช่นอาจจะแบบเจ็บปวดใจอะไรอย่างงี้แต่ว่านี่จะเป็นฤดีครับครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับด้วยความถ้าสมมติเราพูดอะไรอย่างงี้ก็แบบด้วยความรักของเธออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นปัจจุบันแต่ว่านี่เป็นทุลีเมตตาอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบแค่เศษทุลีเมตตาแค่เศษเซี่ยวอ่ะเราต้องมาแบบดูแบบแล้วมันดูลึกซึ้งไหมดูกินใจไหมดูลึกซึ้งครับจริงๆแล้วภาษาไทยสวยเนาะสวยมากของต้นมีไหมลูกมีครับอย่างแบบคำว่าคร่ำอย่างเงี้ยตอนแรกไม่รู้แปลว่าอะไร
ตอนนี้รู้ยัง